อันเก่าเห็นยังครับเก่าเห็นยังโอ้ยเก่าอันเก่าเป็นยายบ้านนะครับวันนี้ยายบ้านนะครับยกบ้านหมุนบ้านนะครับหมุนเพื่อนหน่อยกันเก่าเพื่อนหลังนี้อยู่มาหาปีโอ้4ปีแล้วนะครับก็เลยถือโอกาสเลือกดีวันนี้ปรับเปลี่ยนมุมจังนิดนึงครับอะไรนะฮะเมื่อกี้เพิ่นว่าเพิ่นอยากยกบ้านของเพิ่นไปเปลี่ยนกับยกผมนะครับไปเปลี่ยนยกไปเปลี่ยนกับบ้านผมมาสั่นไหวมันไกลพอลูกเอ้ยบ่ไหวนะครับนี่คือกรรมวิธีการยกหมุนบ้านนะครับบรรยากาศในการหมุนบ้านนะครับความจริงก็คือภายใน 2-3 ปีในยูนิเซตเป็นโฮมสเตย์นะครับก็เลยต้องหมุนบ้านนิดนึงเพราะว่าเสียเฮ็ดห้องน้ำซะนี่นะครับถ้าบ่หมุนก็มุมในการเฮ็ดห้องน้ำมันสิบ่งามนะครับก็เลยต้องหมุนมืออาชีพนะครับมืออาชีพครับอยู่เลยครับบุญนิดเท่าไรนิดเท่าหน่อยมาสั่นนะครับบุญเท่าไรนิดเท่าหน่อยแล้วก็เหลี่ยวเลยครับตอนนี้ผ่านไปประมาณ 60% แล้วครับสังเกตจากจุดแต่ละเสานะครับมาละคนรอบอมเขาอยู่ลูกเรียบร้อยแล้วครับเหลือแค่จัดแต่งให้เรียบร้อยแค่นั้นเองครับมุมทิศด้านในเบิ้ลล่ะครับเอา1 2 3โอ้แล่นยาวนะครับแล่นยาวนะครับแล่นยาวนะครับนี่เอาซ้ําได้ผู้เอาวิปูนบ่บ่ผู้ผู้มาขึ้นใหม่นะเสาอยู่นี่นะเสาด้วยท่อครับรับแล้วความสูงนิดนึงเรียบร้อยครับหมุนทิศทางเรียบร้อยเดี๋ยวเชื่อยกขึ้นแล้วก็เทปูนนะครับจากนั้นก็จะเทพื้นใหม่ครับฝีมือฮะก็หลังจากที่ทำมาทั้งวันนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้พื้นที่ข้างหน้ากว้างนิดนึงครับตอนนี้บันไดกำลังสั่งทำนะครับก็นี่เป็นบันไดสำรองนะฮะส
่วนนี้ก็ทำต่อหม้อขึ้นมา50เซนนะครับเรียบร้อยครับยกสูง50เซนนะบรรยากาศนี่ครับเนี่ยต่อหม้อนะครับก็เทปูนอมไว้สัก5เซนนะครับไม่เยอะนะครับเผื่อเคลื่อนย้ายแต่คงไม่เคลื่อนย้ายแล้วครับจากนี้ไปคงอยู่ถาวรนะครับและมุมนี้ก็คือมุมที่จะทำห้องน้ำนะครับจะรื้อฝาตรงนี้นะแล้วก็ทำห้องน้ำใส่บริเวณนี้นะครับเผื่อทำเป็นโฮมสเตย์ในโอกาสข้างหน้านะครับเรียบร้อยนะครับใครอยากมาพักผ่อนที่นี่เชิญนะครับก็จะมีหลังนี้หนึ่งหลังนะครับเป็นบ้านของน้องเงินเก่านะครับแล้วก็มีของผมอีกหลังหนึ่งและของคุณกรุงอีกหลังหนึ่งนะส่วนอีกสองสามหลังก็อาจจะทำเป็นห้องแถวครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับหลับฝันดีครับ